อนแรกก็ขึ้นมาก็รู้สึกโอ้มันไกลแล้วก็อายุเยอะแล้วแต่พอขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกหายเหนื่อยสวยมากนะครับไม่นึกเลยว่าจะสวยขนาดนี้นะครับก็อาการไม่ค่อยดีครับหายใจไม่ค่อยทันขึ้นมาแล้วคุ้มครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากอากาศดีแล้วก็สวยด้วยครับเขาบอกว่าต้องเดินขึ้นอีกประมาณ800เมตรแต่สิ่งที่เจอ800เมตรคือมันน่าจะมากกว่านั้นก็เดินขึ้นมาถึงปุ๊บสิ่งที่ได้เห็นนะคะก็คือแสงอาทิตย์ที่ขึ้นมาสวยมากอากาศมันดีมากพี่โคคือเป็นภาษากะเหรี่ยงของโปนะครับแล้วเพิ่งมาจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆคือ2ปีที่แล้วนะครับจุดเด่นที่นี่ก็คือช่วงหน้าหนาวนะครับเป็นทะเลหมอกเยอะนะครับแล้วก็จะสวยทั้งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกนักท่องเที่ยวมานะครับคือสามารถที่จะจ้างจะให้ลูกหาบจะรับลูกหาบได้นะครับว่าลูกหาบจะเป็นการขึ้นลงทั้งขึ้นมารับขนส่งแล้วลูกหาบจะต้องอยู่ด้วยแล้วรายได้ทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับชาวบ้านนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยไว้ใจได้เลยว่าลูกหาบทุกคนนิสัยดีครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมว่าทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถขึ้นมาได้มาค้างสักคืนหนึ่งบนดอยผู้โคนะครับอยากให้ขึ้นมาเที่ยวดอยผู้โคนะครับอากาศดีมากวิวก็สวยมากที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่มีความประทับใจมากนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาที่ดอยผู้โคนะคะสวยมากอันนี้ขอยืนยันได้ว่าสวยจริงๆนะคะประทับใจแน่นอนเพราะอากาศเย็นสบายครับแล้วก็ขึ้นมาถึงเสร็จทางลูกหาบเขาจะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับขึ้นมาปลอดภัยครับ